ีสายโทรศัพท์ไหมที่ค้างเลยเอาลงไปด้วยก่อนดูให้เราลงมั้งยังไงตรงนี้ใช่ไปว้าวเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเพลินจนได้วันนี้1ต่อ50ได้มั้งวันนี้ก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นให้มันรู้ว่าแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามโป๊ะโป๊ะตรุมตรุมตรุมโป๊ะโป๊ะตรุมตรุมตรุมโป๊ะโอ้โหอะไรเนาะอ่ะลุงออกมาเจออยู่ในหน้าจอสิครับเอาละสิงานนี้เอาละสิงานนี้เอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเฟซไลฟ์ก็มีดูซินี่คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นยูทูบเหรอเอาเข้าไปเฟซไลฟ์ก็มีดูซินี่คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นยูทูบเหรอเอาเข้าไปเฟซไลฟ์ก็มีใครก็ได้ที่นี่ครับที่อยู่ด้วยกันเนาะสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงหงอบสัญจร สัญจรมาตามนัดมาตามเวลามาตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะวัดพระปฐมเจดีย์ตอนนี้กำลังออกจากประตูของวัดพระปฐมเจดีย์อยู่ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์นะครับจำหน่อยอยู่ติดกับกันแล้วกันเรื่องของสถานีตำรวจนะของจังหวัดนครปฐมโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้ใครไปใครมาคณะ4ท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนตรงนี้เอาไว้เดือนหน้าค่อยว่ากันก็จะมาใหม่ครั้งนี้เป็นครั้งที่22โหก็2ปีแล้วเนี่ยนะถ้าดูตามนี้นะวันนี้มีผู้ใช้บริการกันก็มาหน้าหลายตามันมีคำถามง่ายๆว่าลุงออกสู้ได้ยังไงตั้งคนตั้ง450คนก็ไม่ได้สู้โอ้ยไม่ใช่บัวกระทิงจะไปสู้ทำไมแล้วพี่ก็เราทำไปโดยอะไรมันเป็นหน้าที่อ่ะนะไม่รู้นะถ้าขึ้นชื่อว่าหน้าที่เนี่ยถ้าใครก็ตามที่ตระหนักในหน้าที่ผมว่าจากต้นทางมันจะถึงปลายทางเสมอสังเกตให้ดีครับอ่ะหน้าที่อย่างเช่นหน้าที่ผู้นั่งอยู่หลังผมอะไรไดรเวอร์เนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นหน้าที่ซักซ้อมหน้าที่ให้ได้พอมีหน้าที่ปุ๊บมันจะมีคำว่ารับผิดชอบไปในทีในตัวของมันเองยังไม่ต้องพูดถึงสิทธินะเอาแค่หน้าที่เนี่ยไอ้ตัวหน้าที่นี่อย่างเดียวฮะมันจะพาไปถึงปลายทางได้อย่างสง่างามผมว่านะนี่เหมือนกันถ้าลุงหงอบอกว่าเป็นหน้าที่ตั้งแต่เริ่มใช่ไหมจนกระทั่งถึงจบม้วนมันก็ไม่เห็นจะมีความอ่อนล้าใช่ไหมใช่ไหมนี่คือหน้าที่ขอให้มีนะครับตรงนี้หน้าที่นะมันเป็นสิ่งเตือนใจก็ว่าได้นะหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มของกำลังหรือว่าพละกำลังทั้งร่างกายและใจมันจะอยู่อันเดียวกันเมื่อมันอยู่อันเดียวกันปุ๊บมันจะไปได้ตลอดใช่ไหมพอรู้ว่าเป็นหน้าที่ปุ๊บมันก็จะมีความสนุกตามไปด้วย
เนี่ยลองพิจารณาให้ดีนะงานใดๆก็ตามทีที่รู้ตัวเป็นหน้าที่ทำไปพินิจพิจารณาไปตามมีปัญหาก็ปรับแก้ไปตามวิถีหรือว่าไปตามปัจจุบันขณะนั้นเห็นไหมปรับแก้เห็นไหม50คนอาจจะไม่เหมือนกันเห็นไหมแปลว่าความรู้สึกนึกคิดจะไม่เหมือนกันแต่เมื่อเวลามาสัมผัสเรื่องตัวปุ๊บความรู้สึกมันจะลอยเข้าไปหากันได้อันตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่หน้าจอที่เราครับเราชาวคณะจะเน้นเรื่องของความรู้สึกเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับจำแม่นๆนะจำแม่นๆเพราะความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดเลยในตัวเราเห็นไหมเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตรวจสอบก็ว่าได้เป็นเครื่องวัดอยู่ในที่ก็ได้ที่ผมใช้คำว่าฟินลิ่งกับฟินเลอร์อยู่ในที่เดียวกันตัวเราเนี่ยคือตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดคือฟินเลอร์พอเวลาได้สัมผัสปุ๊บมันจะรู้สึกคือฟินลิ่งเนี่ยไอ้เจ้ารู้สึกตรงนี้นะเก็บให้ได้ครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายจะเห็นว่าถ้าหากว่าเราแยกพิจารณาให้ดีนะครับถ้าหากว่าเป็นศาสตร์อื่นก็แล้วกันศาสตร์อื่นเขาจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกเขาไม่เคยถามความรู้สึกเราสังเกตให้ดีๆครับไม่ใช่ไปกล่าวโจมตีอะไรต่างๆนะครับถามว่าจริงไหมที่นะถ้ามันจริงก็แปลว่าศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนั้นผมว่านะมันน่าจะจบมันไปต่อไม่ได้แต่ศาสตร์ด้านนี้ศาสตร์ด้านความรู้สึกโอเคไหมครับมันจะไปต่อได้มันจะมีทางออกนะครับนะย้ำเมื่อหลายคนหลายท่านบอกว่าเออมันต้องหาทางเลือกใหม่เมื่อเวลามันเจอทางเลือกใหม่กับลุงออกและคณะมันก็จะเจอทางออกในเรื่องสุขภาพโอเคไหมครับนะฮะมนุษย์เราไม่จนตรอกครับสัตว์โลกทุกตัวก็เหมือนกันไม่จนตรอกมันต้องมีทางเลือกโดยธรรมชาติของมันเองอยู่ที่ว่าเราได้วินิจฉัยแล้วหรือยังว่าทางเดินที่ผ่านมานั่นนะในเรื่องสุขภาพนะถามว่าได้รับประโยชน์จากตรงนั้นเพียงใดมาถึงวันนี้มันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษท่านต้องรู้ของท่านเองใช่ไหมครับอธิบายความว่ารุดเอก็เหมือนกับเราหิวเราไปกินอะไรก็ตามหิวข้าวไปกินน้ำถามว่ามันอิ่มมันหนักแน่นเหมือนกินข้าวไหมตอบว่าไม่เหมือนแน่นอนมันก็กินได้ผ่านในระดับหนึ่งที่มันไม่หนักท้องใช่ไหมมันก็วิวอยู่นะแต่เอาเถอะอย่างน้อยที่สุดมันก็ลดคันว่ากระหายไปลดไปช่วงหนึ่งในเวลา5นาที10นาทีมันก็ทำให้เราทำให้ตัวเราเนี่ยยังมีอะไรมาหล่อเลี้ยงอยู่ในขณะที่เราเกิดความหิวโหยนะเห็นไหมครับอย่างเช่นทางด้านผมนะถ้าผมหิวข้าวจะไปกินน้ำมันก็ไม่อิ่มเหมือนกินข้าวอ่ะเอาก๋วยเตี๋ยวมันก็ยังสู้ข้าวไม่ได้นะแต่เอาเถอะเมื่อมันเลือกไม่ได้เจอก๋วยเตี๋ยวต้องลุยก๋วยเตี๋ยวก่อนแหละเนี้ยใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดมันไม่ได้เต็มร้อยแต่มันได้60อัพก็แล้วกันเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับมันก็สามารถทำให้เราผ่านวิกฤตแห่งความหิวนั้นไปได้แล้วเราก็มีเรี่ยวแรงต่อไปได้อีกอะไรทำนองเมื่อเวลาถึงปลายทางแล้วตอนนี้แหละครับหมดภาระตอนนี้ลุยทีนี้ กินแล้วก็ใส่เข้าไปให้มันเต็ม150ไปเลยอะไรทำนองนั้นก็รู้เออในช่วงเวลาหนึ่งมันก็ต้องบริโภคเพื่อดำรงอยู่และดำเนินต่อไปเห็นไหมครับเห็นไหมสังเกตไหมลุงออกกินอะไรเห็นไหมครับอย่างมากก็เติมเชื้อเพลิงเติมตามปกติวันนี้ค่อนข้างจะวิจิตหน่อยคนที่เขามีปัญหาเรื่องโหกลิ่นใดๆก็ตามทีมาสู่รับไม่ได้เวลามาเจอกลิ่น
ควันของลุงหมอเข้าไปเอามันดื้อๆเลยแทนที่จะเป็นเหม็นเอากลายเป็นกลิ่นหอมเห็นไหมแต่ถามใครที่เนี่ยถามคนที่อยู่หน้าจอรู้สึกยังไงไหมก็ไม่รู้สึกคนที่อยู่ต่อหน้าเขารู้สึกนี่เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่ามันเป็นโทษผมก็ไม่เถียงใครอยู่แล้วครับแต่กับลุงหงอกมันไม่ใช่โทษให้ควันบุหรี่นะวันนี้ก็คงจะเห็นคลิปคนหนึ่งโอเคนะก็จะรู้ว่าเฮ้ยเขาก็แปลกใจของเขาแล้วครับผมก็บอกแล้วควันบุหรี่ผมอยู่ใกล้ผมเนี่ยมันไม่เป็นไรเพราะว่ามันผมกรองให้เรียบร้อยแล้วออกมาก็มันเหมือนกับเป็นลักษณะหนึ่งนะไม่รู้เข้าปากออกจมูกอ่ะเอออะไรเป็นตัวกรองปอดลุงงอเนี่ยมันกรองให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับก็แปลว่าสิ่งสกปรกใดๆที่มันผ่านปอดลุงงอหลายคนมันก็เป็นเหมือนกับมุ้งลวดเหมือนกับฝุ่นไปเกาะแต่ลุงงอไม่ใช่มันกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ลุงงอเลยที่ปอดเออมันประหลาดเห็นไหมมันก็เผาผลาญเผาไหม้เมื่อเกิดการเผาไหม้เผาผลาญเผาไหม้มันก็เป็นพลังงานออกมาพลังงานที่ว่าคือพลังงานความร้อนมันก็สู่กระบวนการที่แพทย์เขาเรียกกันว่ากระบวนการเมตตาโบลิซึมมันแปลว่าอะไรไปถามหมอเองนะก็ตรงนั้นเอาภาษาเขามาพูดเฉยๆหรอกเห็นไหมฮะภาษาเขาก็ไม่ได้ให้ฟีลลิ่งให้ความรู้สึกอย่างเราแท้ๆจริงเอาภาษาเราดีกว่าคือความรู้สึกนี่นะภาษาเราเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่คิดว่าสรุปได้ว่าไม่ต้องคิดแล้วผ่านกระบวนการคิดแล้วสรุปแล้วความรู้สึกเนี่ยเป็นเลิศกว่าสิ่งใดๆโอไหมครับโอนะหยิบให้ได้ครับความรู้สึกหยิบให้ได้และคว้าให้ได้นะเพราะว่าความรู้สึกมันอยู่ที่ว่าในตัวของท่านอ่ะมันมีรหัสอยู่ละ5รหัสรหัสที่เป็นภาษาผ่านเสียงลุงหงอกเข้าหูเห็นไหมถ้าใครก็ตามที่ฟังแล้วเข้าใจนั่นนะฮะก็ได้รหัสความเข้าใจไปนะพลังมันจะเกิดขึ้นนี่คือรหัสของคำว่าเข้าใจผ่านหูเห็นไหมครับผ่านตาจะเป็นมือไม้จะเป็นอะไรต่างก็ตามยักคิ้วหลิวตาของลุงหงอกเห็นไหมนั่นนะฮะคนไหนหยิบรหัสผ่านตาท่านก็เอารหัสตรงนั้นไปส่วนคนไหนที่ได้รหัสกลิ่นกลิ่นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้เพราะผมเป็นคนที่สูบบุหรี่กลิ่นนั้นนะฮะดิบรหัสนั้นไปให้ได้แล้วไปอยู่ที่ลำพังส่วนตัวที่เนี่ยจะเป็นกลางเกาะไหนก็ได้อยู่คนเดียวนะกลิ่นบุหรี่มันจะโชยไปหาท่านเองมันรหัสตรงนั้นมันประหลาดมากครับเรื่องนี้ประหลาดมากนี่แหละคือศาสตร์ทางด้านจิตมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เหมือนกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เขามันไม่เหมือนกันนะขอให้จำแนกออกมาให้ได้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับรู้จักลุงหงอกต้องรู้จักในบริบทนี้แล้วมันจะ get into แปลว่าจะเข้าใจของมันเองในที่สุดแล้วโอเคไหมทีนี้พอเวลาสัมผัสตัวตนเนี่ยตอนนี้โหยมันวูบวาบวูบเหวไปเลยนะครับเห็นไหมแปลว่าโบราณบอก10ปากว่าก็แปลว่า10การได้ยินของคน10คนที่พูดสิบการได้ยินจากคน10คนที่พูดกับการได้เห็นเพียงครั้งเดียว10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นหวังว่าคงจะวิเคราะห์ได้ไอ้ตาเห็นน่ะลูกงอก็ทำให้เห็นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่เที่ยงตั้งแต่เริ่มการพูดคุยกับผู้ที่เอาร่างกายมาเพื่อให้ลูกงอสัมผัสใช่ไหมเริ่มภาษาพูดเริ่มแรกนั้นมันพูดว่าอะไรการทักทายปราศัยกันละกันนะต้องเริ่มจดต้องเริ่มจากประเด็นนู้นไปเลยนะครับแล้วก็จะรู้ว่ามันนำพาเข้าสู่อะไรอยู่เห็นไหมครับสำหรับคนที่ติดตามเป็นเนื้อเป็นหนังมังสานะจะได้ตรงนั้นจะได้ตรงนั้นเห็นไหมครับทีนี้พอเวลากลับมาถึงสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้สัมผัสตรงเนี่ยโอ้โหมัน full option เลยมันอธิบายได้ไหมเนี่ยไอ้ความรู้สึกไม่รู้จะอธิบายผ่านอะไรใครมันเกินภาษานะความรู้สึกนะแต่มันรู้อยู่แก่ใจก็เลยบอกว่านะพยายามเก็บความรู้สึกตัวนี้ที่เดียวไว้ป
ไปใช้กับชีวิตประจำวันแล้วอย่าลืมความสุขตรงนี้นั่นแหละมันจะผูกติดไอ้เจ้าความสุขมันจะไปไหนก็ไปกับท่านทั้งหมดนี่อยู่ที่ไหนก็ตามอยู่กับตัวเองนึกถึงความรู้สึกที่ได้มาตรงนี้นั่นนะครับมันจะติดตัวไปตลอดการตลอดไปนี่คือความสัจจันของพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเซตอัพในตัวมันเองนะมันจะเป็นเช่นนั้นนะซีบอกไห่ละแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าสิคุณโยมโอเคไหมนกไหมนกนะจับประเด็นให้ได้ทั้งหมดท่านที่อยู่หน้าจอมันจะปลงเชื่อมันไม่ได้หรอกยังไงก็อย่าได้เชื่อเพราะมันคนละฟีลลิ่งแต่ถ้าหากคนไหนที่เก็ตอินทูขอให้ท่านเกิดความเชื่อมั่นของตัวของท่านเองใช่ไหมโดยอากับกิริยาภาษาลุงออกแหละอัตลักษณ์ก็เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยขอให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนตัวส่วนตนเอาไว้ให้เป็นกิจจารักษณะแล้วก็จะต่อให้กับใครคนใกล้ชิดอย่างไรนั่นแหละก็แชร์ออกไปให้เป็นเนื้อหนังมังสาไปเพราะว่าสิ่งนี้มันจำเป็นต้องรีบให้กับกันและกันโดยเฉพาะยิ่งโบกมือเนี่ยครับมันมหัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะฮะบอกคนที่ไหนมีญาติติโกติกาอยู่ระดับหมู่บ้านตำบลบอกเข้าไป2ทุ่มเจอกันอย่างเช่นขณะนี้มัน2ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยโอเคไหมแล้วจะได้รับอานิสงส์ตรงนี้วันทั้งวันทำงานมาอยู่ด้วยกันแค่ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแค่นั้นเองมันก็มารับเพราะสิ่งมันถึงยุคของมันนะครับที่จะให้มีสิ่งนี้ให้ส่งต่อกับกันและกันต่อไปในวันข้างหน้าเพราะคนไทยจำเป็นต้องกลับมาเรื่องสุขภาพแล้วล่ะครับเราเพียงพร้ำเรื่องสุขภาพกันมามากหลายรุ่นคนกันมาแล้วถ้านับเป็นเวลาก็เป็นร้อยปีนะครับอันสังสมมาตลอดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กลับมาพลิกขั้วความคิดกันเสียใหม่พลิกขั้วความคิดกันเสียใหม่นะเราเอาความคิดของเราไปอยู่ภายใต้ของความคิดของเขาเห็นไหมครับของเขาเริ่มต้นโดยการเทสโดยการวัดวันดีคืนดียกจักรแร้ขึ้นเอาซิเอาอะไรมาใส่ไปลูกหัวจักรแร้ก็หนีไปเอ้าหนีไปนะ3-5 นาทีเสร็จแล้วดึงมาว้าวเฮ้ยนี่มัน38องศาแล้วเนี่ยเงี้ยก็บอกว่าทำไมมีไข้หยิบไข้ยัดเข้าไปแล้วความจริงร่างกายมันกำลังจะสร้างของมันเองไอ้ความร้อนนั่นนะครับอย่าไปวิตกออกกระเพื่อมพวกนี้นะฮะเพราะยังไงมันต้องบูสต์พลังงานเนี่ยขึ้นมาให้มันกับอะไรเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมคือพลังงานของโลกด้วยเหมือนกันใช่ไหมโลกเข้าไปถึงไหนแล้วมันความร้อนของโลกมันมาก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 ร่างกายต้องปรับความร้อนเข้าไปหาโลกโลกคือเรื่องของภาพของแมกโรในเรื่องของธรรมชาติใช่ไหมครับตัวเราเป็นภาพของไมโครเล็กนิดเดียวเพราะนั้นต้องปรับตัวเราเข้าสู่ธรรมชาติกว้างใหญ่นั้นมันจะอยู่ด้วยกันได้งั้นความร้อนที่ว่านั้นที่เขาว่าเป็นไข้เราบอกว่าร่างกายกำลังเพิ่มอุณหภูมิกับให้กับตัวเราเองเห็นไหมครับเอาตัวนี้เป็นหลักคิดลองดูครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปวิตกจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับธรรมชาติยังไงก็ต้องดูแลธรรมชาติเห็นไหมครับอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้ามาครอบงำเราแล้วจะกลายเป็นคนอ่อนแอในที่สุดเลยเห็นไหมครับตลอดชีวิตจะต้องอ่อนแอตลอดชีวิตได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับนะฮะเมื่อถึงตรงนี้แวนนี้มันต้องมาแชร์กันสิตรงนี้เล่าสู่กันฟังแล้วก็ get into ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเพราะว่าการฟังมันก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนี้ผมก็เหมือนกันเดินทางด้วยผมก็พูดไปด้วยเงี้ยผมก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเออสนุกเลยซ้ำไปใช่ไหมครับยิ่งรถมันขึ้นลงไปตามจังหวะแล้วก็คล้อยตามมันไปไม่เห็นจะต้องมีปวดเมื่อยตรงไหนเลยไม่นั่งตัวแข็งอยู่ทำไมเงี้ยโอเคไหมครับมันก็ไปตามบทบาทลีลาของการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ไปตามบทบาทลีลาของการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เห็นไหมแล้วต้องไปตามเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ของเองแน่นอนคนที่ทำหน้าที่ความปลอดภัยก็ต้องทำที่ของเขาใช่ไหมครับอาจจะทำนองนั้นแหละแล้วก็ไปตามบทบาทของเราอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวด้วยในขณะเดียวกันดีมิฉะนั้นแล้วมันก็คนละภาคส่วนก็ทำให้เรานี่อึดอัดมากยิ่งลงเรือทีนี้คนที่ลงเรือเนี่ย
คนที่ไม่คุ้นไม่เคยเนี่ยไม่ได้จริงเนี่ยตัวหดนะหายใจจะไม่ทันนะเจ็บแล้วออกไปซ้ำไปนะลงเรือเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าเมาเรือเมาเรือไงหน้านะครับบางคนเนี่ยเมารถเมาเรือเมารถก็คือไม่สามารถปรับตัวของการเคลื่อนที่ได้ตามความเร็วของการเคลื่อนที่เห็นไหมมันต้องปรับตัวหมดแล้วเราก็จะอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนนะถ้าเป็นฝืนก็ตัวแข็งเหมือนขี่ม้าไปขี่ม้าไม่ได้นะจักรยานเหมือนกันถ้าฝืนนั่นนะครับจะมีสิ่งที่บกพร่องของร่างกายถ้าไม่ฝืนล้มคือล้มแล้วเตรียมท่าล้มมาไว้สิครับจักรยานเตรียมท่าล้มมาใช่ไหมครับล้มให้มีท่าหน่อยประมาณนั้นเขาเรียกว่าอย่าประมาทพอเวลาเราเตรียมท่าล้มมันไม่ล้มจริงเนี่ยกลัวล้มล้มแน่นอนแต่ว่าความกลัวมันไม่ได้เพราะความกลัวมันจากความไม่เข้าใจงั้นต้องทำเข้าใจทุกอากัปกิริยาทุกอิริยาบถของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่ว่าจะสองเท้าที่เรามีกับสิ่งอำนวยความสะดวกเครื่องผ่อนแรงใดๆก็ได้โอเคไหมครับสี่ล้อนี่ก็เหมือนกันก็ต้องปรับตัวแม้ว่าดูว่ามันไม่ล้มแต่ถ้าหากว่าเร็วเกินไปมันต้องมีเข้าใจเรื่องแรงแรงหนีศูนย์กลางเงี้ยแรงหนีศูนย์กลางแรงวีต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เข้าใจเรื่องของแรงในศูนย์กลางมันก็อยู่ที่ความรู้สึกเราอีกนะเพราะความรู้สึกเราเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากงั้นขอให้ปรับตัวไปตามบทบาทลีลาของการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวจะเร็วจะช้ามันก็ถ้ารู้สึกไวก็จะปลอดภัยคนที่จะไม่รู้สึกคนนั้นคือง่วงหลับนั่นแหละครับถ้าง่วงแล้วหลับเดี๋ยวก็ได้คำตอบกว่าจะได้คำตอบอ้าวเสียงดังโป่งปังเสียแล้วนะรู้สึกอีกทีนึงโน่นนะ3วันจะรู้สึกถ้ามีคนช่วยนะถ้าไม่มีคนช่วยก็หยุดหายใจแต่ตรงนั้นดีไหมพี่อย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยอยู่กับลุงหลอกมันต้องไม่เป็นเช่นนั้นเนาะปลอดภัยทุกไปนะครับเมื่อแหละแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้านะโอเคคิดว่าพอสมควรแก่เวลาต่อไปนี้ผมจะเริ่มดูแล้วนะว่าท่านใดที่มีอะไรมีคำถามคำตอบไหมถ้ามีก็ร่ายยาวได้เลยนะครับเรามาอยู่ด้วยกันครับชัดเจนดีสมุทรปราการใช่ไหมครับสุพรรณบุรีนครปฐมคุณพ่อป่าบ้านเสียงโหดโยธิน18ทับ1ครับพี่นี่ครับก็จับฝั่งนั้นคุณนัชชาใช่นัชชาต้องทำความเข้าใจในทุกการเคลื่อนไหวนั่นแหละโดยพูดยิ่งการเคลื่อนไหวของหัวใจนะครับหัวใจมันทำงานที่เรียกว่าเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวกับการเคลื่อนที่อะไรมันซ่อนอยู่กับอะไรอะไรมันซ่อนๆอยู่กับอะไรอะไรเป็นตัวหลักคำว่าเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะตอนนี้กำลังเคลื่อนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการเคลื่อนที่นะจะต้องเข้าใจการเคลื่อนไหวของหัวใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมการเคลื่อนที่นี้เป็นหลักการเคลื่อนไหวมันเป็นสิ่งที่เล็กนิดนั้นหัวใจเราเวลามันเต้นจะต้องรู้การเคลื่อนไหวของหัวใจเราไปไหนก็สบายมากเห็นไหมครับขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้เราเรียกกันง่ายๆว่านั่นคือสติโอไม่สติของเรารู้จักการเคลื่อนไหวของหัวใจเราเต้นปุบปับนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะคำว่าสติโอไหมโอเคไหมถ้าคนไหนจับการเต้นหัวใจได้สุดยอดนี่นั้นต้องเอาให้อยู่นะครับชวนลงออกได้แล้วมันได้เลยได้ตั้งแต่ตอนนอนอะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้มันก็สบายๆได้แล้วมันได้เลยเพราะฉะนั้นลงออกจะไม่มีคำว่าตกใจนะไม่มีเด็ดขาดปล่อยให้มันตมอยู่แล้วก็ไม่ตกใจหรอกถ้ามันจะตมโอเคแล้วนี่เป็นต้นนะครับเพราะว่ามันจะรู้สภาวะตรงนี้นะเราแจ้งเพื่อกรุณาสาธุเฉยแต่ไม่ใช่ให้ไปลองโตมนะแม่นะแต่ไม่เอาเดี๋ยวนะเอาละ
ว่าไปตามเกิดตามมีครับนั่นนะต้องตั้งอยู่สติเสมอคุณสังชัยสังชัยไม่เกี่ยวกับครอบครัวนะพี่เป็นครอบครัวสุดท้ายนะภายใต้เรื่องนี้จะต้องรู้จักจังหวะการเคลื่อนไหวจับการเต้นของหัวใจให้ได้ด้วยสรุปต้องมีสติถูกต้องครับทีนี้ไอ้ตรงนั้นเคลื่อนไหวได้จับได้แล้วคำว่าสติทีนี้คือความรู้สึกทีนี้ขณะที่เราเคลื่อนที่นี่ก็ใช้ความรู้สึกใช่ไหมฮะก็แปลว่าเรามีสติทุกขณะทั้งอยู่นิ่งก็คือหัวใจและทั้งเคลื่อนที่นั่นแหละคือสติอย่าไปไกลไปกว่านั้นยุคสมัยนี้มันต้องมาเข้าใจในกรอบนี้แล้วจ้าคำว่าสติโอ้ไหมแน่นอนนะครับสติกับสมาธิเป็นของคู่กันนะครับสติกับสมาธิมันเป็นฝาแฝดกันนะครับเป็นฝาแฝดเป็นของคู่กันเลยนะฮะแต่เวลาผลที่มันจะแยกโอ้โหสติจะหายไปแวบเดียวเพียงช้างกระดิ่งหูโอ้แล้วเพียงรอดท้องช้างนั่นเองสติไปหายไปแวบตรงนั้นนะครับถ้าใครจับพอยต์นี้ได้ถือว่าประเสริฐที่สุดผมได้จุดนั้นมาก็เลยสบายสบายโอเคไหมครับพละกำลังผมก็ทำงานได้ตลอดไปไม่เห็นจะต้องมีอะไรเห็นไหมฮะให้สังเกตนิดนึงไม่ใช่จะมาพูดจามายกย่องตัวเองก็อยากให้ทุกคนได้รับกระสิบเพราะว่าทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมจากผู้ประสิทธิ์เห็นไหมเมื่อเรามีแล้วไม่บอกแล้วจะมีไปทำแบบไหนเมื่อรู้ว่าเป็นประโยชน์มันก็ยิ่งจำเป็นต้องให้ไม่รู้จักเหนื่อยละใช่ไหมครับก็ให้ก็ได้บทบาทลีลาเท่าที่เวลาจะโอ้พี่พยายามรับเอานะสติกับสมาธิเป็นของข้อการถูกต้องเป็นฝาแฝดกันเลยถ้ามันแยกปุ๊บสติจะหายไปแป๊บเหลือแต่อะไรลดเป็นปัญญาเลยครับสติสมาธิปัญญามันจะได้ปัญญาโดยล้วนๆเลยนะสติก็ได้แต่ภาษาตรงนั้นสมาธิก็เป็นแค่ภาษามันก็เกินภาษามันเป็นฟิลลิ่งไปแล้วปัญญามันจะได้เหมือนกับมีอะไรประกอบก็เข้าใจนะครับว่ามันยากถึงมันจะยากนาทีนี้ลุงหมอก็มาค่อยๆแค่ค่อยๆสะกิดสะเกาให้ออกไปทีน้อยสองน้อยย้ำทีละน้อยสองน้อยดูที่ภาษาลุงหมอทีละน้อยสองน้อยหรือทีละเล็กทีละน้อยมันก็โอ้โอเคไหมจะจับภาษาในมาใช้ต่างหากแล้วให้มันเกิดกับเหมาะสมกับคุณสมบัติหรือวิถีชีวิตของแต่ละท่านเองนะครับใช่ไหมวิถีของท่านอยู่ที่บ้านเวลาเนี้ยวิถีผมกำลังเคลื่อนที่อยู่เวลาเนี้ยวิถีแต่ละนาทีแต่ละช่วงโอกาสจะแตกต่างกันนะฮะวิถีนู้นวิถีนี้ผมใช้ได้ทุกวิถีนะครับไม่เลือกไหมครับโอเคนะหัวใจเต้นแรงสุขภาพไม่ดีใช่ไหมครับไอแรงน่ะมันดีแรงก็ไปตามแรงเพราะหัวใจเต้นแรงมันบ่งบอกถึงการปั๊มของเลือดที่หัวใจใช่ไหมเลือดเนี่ยเขาจะมีคำว่าเลือดข้นกับเลือดใสด้วยนะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าเลือดข้นดื่มน้ำเยอะๆดีไหมโอเคไหมทางการแพทย์เขาจะมียาเขาเรียกว่ายาละลายเริ่มเลือดแอสไพรินตัวนี้ตัวเดียว 4-50 ปีก็จะใช้แอสไพรินอยู่อย่าคิดมาดีนะอย่าคิดมาดีนะโยมอย่าคิดมาดีนะอะไรล่ะเอาล่ะถ้าเลือดมันใสโอเคไหมไอ้คำว่าใสไอ้ความจริงลุงออกจะไม่ยอมรับคำพูดนี้อยู่แล้วแต่เอาภาษาเขามาใช้เฉยๆหรอกนะครับในเมื่อภาษาเขาใช้กันมาเลือดข้นเลือดใสเห็นไหมเขาทำเลือดใสเขาบอกว่าถ้าเลือดข้นหัวใจจะทำงานหนักมากยิ่งกว่าเดิมเพราะว่ามันต้องใช้แรงปั๊มมากแรงปั๊มมากแรงดันมากแรงดันมากพอแรงดันปุ๊บมากเราก็สะเทือนแรงคือหัวใจมันจะรู้สึกตุ่มๆเหมือนกองเพลปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บโอเคไหมมันใช้แรงดันมากโอเคนะมันจึงรู้สึกว่าเต้นแรงแรงกับเร็วคนละความรู้สึกนะถ้าหากว่าเต้นเร็วคือตกใจมันจะเต้นเร็วเร็วกับคำว่าแรงเร็วเร็วถ้าเป็นรถยนต์เครื่องยนต์เร็วกับคำว่าแรง
เร็วมันจะเป็นเปรียบเทียบเรื่องของแรงม้าไปถ้าหากว่าแรงเทียบเรื่องของเดี๋ยวนะแรงบิดคำว่าแรงนี่คือแรงบิดแรงบิดคือแรงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไอแรงเร็วเนี่ยมันใช้แรงหนีศูนย์กลางคือแรงเฉื่อยเข้ามาช่วยยิ่งเฉื่อยใช่ไหมเนี่ยเวลาเปรียบเทียบมาไปยังเครื่องยนต์กลไกแล้วก็จะออกมารูปแบบนี้อย่าลืมนะลูกของชำนาญเครื่องยนต์กลไกนะบอกให้ทราบไว้ชำนี้เดี๋ยวนะชำนาญต่างหากแต่ตอนนี้ทิ้งไปนานนักหนาแล้วนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นพอเราพูดจาไอตัวเราเข้าสู่เครื่องยนต์มันก็เหมือนกับมิกซ์ก็เป็นหนึ่งเดียวกันได้สบายมากเพราะมันนั่งถึงตรงนี้ได้หมดนะชีวิตจิตใจร่างกายเราผ่านกระบวนการเครื่องยนต์มานะครับมันก็เลยพอเวลามาถึงตัวร่างกายเราเรื่องของแรงนะแรงบิดแรงม้าว่าไปหรือกำลังเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะอธิบายเชื่อมโยงให้ได้นะครับเอาละนั่นคือลุงหอกแปลประสบการณ์ตรงมันมีอยู่หลายๆอย่างที่จะนำเสนอท่านที่อยู่หน้าจอค่อยรับเอาครับค่อยรับครับผ่านภาษาผ่านกับกิริยานั่นแหละนะๆๆโอเคนะลูกงอกำลังเดินทางไปไหนอย่าไปสนใจตรงนั้นนะถ้าสนใจต้องไปว่าสนใจในชีวิตของลูกงอกอย่ามาสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของลูกงอกลูกงอกจะบอกเองว่าต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรโอเคไหมขอให้เข้าใจตรงนั้นเอากับกิริยางอกไปอย่างงี้แหละนะๆๆนะนั่นแหละครับก็อยู่ที่ท่านก็ขอให้คำว่าหัวใจเต้นเร็วแรงเนาะก็ตามมันไปครับตามดูตามรู้หัวใจมันจะค่อยๆช้าลงเองครับใช่ไหมร่างกายจะดีเองตามไปเถอะครับตามหัวใจผมตามหัวใจผมมาก่อนนะครับในการทำสมาธินะฮะก็มาได้กับสิ่งเหล่านั้นก็บอกสู่กันฟังแล้วท่านก็รับไปเต็มๆประมาณนั้นนะครับช่วยบอกวิธีหายใจด้วยครับจะหายใจยังไงให้หัวใจเต้นสมูทต้องถามไตเติ้ลแมนไตเติ้ลแมนเขาจะมีคอร์สนะมีคอร์สใช่3นาที5นาทีนั่นนะตามไตเติ้ลแมนครับอันนี้เขามีวิธีของเขาแหละในการที่จะจับยึดจับอะไรต่างๆนะครับเขาโอเคนะครับขอให้แยกส่วนทำงานเราก็ดีเหมือนกันลุงหงอก็เมาลุงหงอคนเดียวมันได้เยอะนะมีคนทำช่วยก็แบ่งภารกิจกันไปทั้งหมดทั้งปวงแล้วก็อยู่ที่ท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับเราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำกันอยู่นะฮะเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นหลักเป็นแกนให้ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดไม่ว่าจะมีปัญหาทางด้านกายร่างกายและหรือมีปัญหาเรื่องของทางด้านใจทางด้านใจถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เป็นศิลานีตามหนังสือพิมพ์นะครับแต่เราก็เชื่อมั่นว่าเราเข้าใจเรื่องของใจเราเข้าใจเรื่องของจิตและเราเข้าใจเรื่องของกายนะครับเมื่อเราเข้าใจสามมิตินี้มันก็สามารถแยกส่วนได้แล้วก็นำมารวมกันบูรณาการกันได้แล้วก็นำเสนอผ่านหน้าจอนี้ไปโอเคไหมแล้วท่านก็รับเต็มๆสิพี่ บ้านใครจะมาค่อยหายใจไปตามบทบาทลีลานะครับโอเคนะการหายใจโดยปกติก็หายใจมาทั่วๆไปนะแต่ณวันนี้มันไม่พอใช่ไหมมันไม่พอเพราะว่ามันต้องใช้พลังที่มากในการเผาไหม้เผาผลาญเพราะทุกวันนี้บ้านเมืองเรากรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงพูดถึงเรื่องของฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองอยู่ไหนก็หนีไม่พ้นโอเคไหมสิ่งที่มันเล็กกว่าอะไร MPPM มันเข้านะ 2.5 ไมครอนที่เขาพูดกันนะครับเล็กกว่านั้นยังมีอีกหนีไม่พ้นหรอกยิ่งเล็กมันให้นึกถึงเชื้อเพลิงฮะไอ้ถ้าทำเป็นฝอยเล็กๆเห็นไหมครับจะเป็นใยมะพร้าวก็ได้อะทุบๆเป็นเชื้อไฟที่ดีมากคิดอย่างนั้นวิธีคิดยิ่งเล็กมันก็ยิ่งทำให้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาผลาญได้ง่ายขึ้นเห็นไหมครับนี่คือลุงหงอกยิ่งเล็กมันยิ่งเผาไหม้ได้ง่ายขึ้นไวขึ้นเห็นไหมครับเราไม่คิดเหมือนวิทยาศาสตร์เขาวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยป้องกันกันยังไงก็ไม่อยู่โอ้ไหมครับไม่มีทางอยู่ได้อ้าวกันอะไรกันฝุ่นละอองแล้วออกซิเจนที่มันเข้าไปอ่ะมันฝืดด้วยนะหายใจฝืดด้วยนั่นน่ะเห็นไหมครับเราไม่คำนึงถึงความรู้สึกที่ตัวเองได้รับเห็นไหมครับถ้าตายเป็นจุดท้ายเอานี้เป็นหลักสรุปเลยนะครับว่าไอ้ที่เป็นฝุ่นละอองเล็กๆฝอยๆนั่นแหละครับ
มันยิ่งเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการเผาผลาญได้ง่ายนั่นคือคำพูดลงออกไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนี่เห็นไหมครับเห็นไหมนึกถึงความเป็นจริงในเตาบ้านท่านบ้านผมเห็นไหมครับเอาถ่านก็ได้ถ่านก็เริ่มเทิมกับถ่านเยอะๆเรื่อยๆเอาใส่เข้าไปในเตาที่มีไฟเร็วๆไอ้ตัวย่อยมันเผาไม่ได้ง่ายกว่านึกถึงตรงนี้ครับนี่คือธรรมชาติของร่างกายเห็นไหมมองเห็นไหมครับผมว่ามองเห็นนะอึดเข้าไปเถอะครับสูดเข้าไปทางปากทางจมูกกระดานานน้ำหนึ่งถึง20-50ทำไปส่วนคนไหนทำนั้นมันหน้ามืดอะไรต่างๆนะก็ชะลออย่าไปเร่งมันเห็นไหมครับคนไหนได้ก็ได้ไปคนไหนได้ไปเอาไปใช้คนไหนยังไม่ได้ก็จะค่อยปรับเพราะร่างกายแต่ละคนมันจะรับแตกต่างกันโอเคไหมครับยิ่งคนที่วัยสูงวัยนะก็เรียกอะไรก็เรียกว่าอะไรวัยปลายอ่ะวัยตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายวัยรุ่นตอนปลายโอ้ไหมงั้นวัยรุ่นตอนปลายง่ายๆคือพูดอย่างชาวบ้านคนแก่นั่นนะวัยรุ่นตอนปลายเรายอมใจกันวัยรุ่นเฮ้ยฉันยังวัยรุ่นอยู่เลยเว้ยแต่ฉันวัยรุ่นตอนช่วงทำงานเห็นไหมวัยรุ่นช่วงเรียนรู้วัยรุ่นช่วงทำงานวัยรุ่นช่วงที่หยุดทำงานและวัยรุ่นช่วงปลายโอเคไหมครับเอาคำวัยรุ่นเป็นหลักนี่เราไม่ได้แก่จะไปยอมรับคำว่าแก่ถึงมันจะเป็นไปอย่างว่านั้นเราจะไปยอมรับมันใช่ไหมครับเด็กนุ่งงอกไม่เคยยอมรับเออไปยอมรับไปทำไมคนอื่นเขาแก่ไปกับเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเออเราไม่แก่เออเราก็อยู่ของเราเงี้ยไม่ดีกว่าเลยเอาความตัดความรู้สึกมาเป็นแบบที่ว่าเอาความรู้สึกเงี้ยไปทิ้งแม่โขงไปทิ้งอะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นตัวที่จะหมดไหมไอตัวมอนิเตอร์ผมเป็นตัวที่จะหมดนะจ๊ะไม่เป็นไรถ้าเลือดข้นหัวใจทำงานหนักมากกว่าเดิมเพราะมันต้องใช้ความดันมากถูกต้องครับค่อยๆปรับไปมันจะเบาเองฮะมันจะถ้าหากว่าหัวใจเต้นเร็วแรงคือมันจะแน่นหน้าอกมันจะแน่นมันจะฝืดมันจะหายใจไม่เต็มมันจะแน่นโอเคไหมครับถ้าหากว่ามันเบาแล้วมันจะโฟลว์มันจะเบาสบายโอเคนะตามแนวทางของหมอเข้าไว้ก็แล้วกันหลายอย่างจะได้เองนะครับสิ่งที่ว่านี้นะครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับมันไม่มีใครมาพูดเรื่องพวกนี้กันสุขภาพมีแต่ให้กินยากินแต่เพื่อไปกินทำไมมากมายนะก็โหยาเนี่ยมันเป็นสารเคมีมันเป็นพิษนะสารเคมีเราเรียกว่าเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับนะสารเคมีคือสารเสพติดนะถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายากินเช้ากลางวันเย็นเสพติดไหมพี่เห็นไหมคิดตรงนี้ให้ได้ก่อนเห็นไหมยังไม่พอนะสารเสพติดที่ผิดกฎหมายเขายังเรียกว่ายาอยู่เช่นยาบ้าเห็นไหมครับฟังสองประโยคให้ดีๆและนำมานั่งแชร์กันถามว่าใครเป็นคนที่หยิบยื่นสารเสพติดเป็นโทษแท้เรียกว่ายาใครเป็นคนหยิบนี้ให้กับสังคมใช่ไหมครับคนเกิดก่อนเนี่ยคนเกิดก่อนบอกให้ก็ได้นะตอนนี้มันตายไปยังไม่รู้คนคนนั้นนะครับน่าจะตายให้เร็วกว่าไปกว่านี้คนคนนั้นนะครับที่ใช้คำว่าสารเสพติดที่บอกว่ายาก็คือยาบ้าเป็นภาษากฎหมายนะยาบ้าให้รู้ไว้ภาษากฎหมายนะบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้น ให้สรุปให้ได้ได้ง่ายๆโอเคนะสิ่งเสพติดที่เป็นยาเนี่ยมันมาในกฎธรรมชาติคืออากาศเรานี่นะครับเราขาดมันได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันถึงวันนี้อากาศเนี่ยคำว่าอากาศเราปกติเราก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่มันรู้สึกได้นะโยมสูดไปเรื่อยแล้วก็กลั้นนานสิครับมันจะรู้สึกมันให้ความรู้สึกที่ดีโอเคไหมครับพยายามหยิบประเด็นนี้ให้ได้เอาของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเอามาใช้ซึ่งถ้าหากว่าของเกินกว่าธรรมชาติมันมีอยู่แล้วผู้ที่เอามาใช้ได้นะวันหนึ่งเวลานั้นคือพระพุทธเจ้าสิ่งที่มันเกินกว่าธรรมชาติมันมีอยู่แล้วนะ
ถ้าพูดคำว่าธาตุอะไรธาตุปรมัตถ์นั่นเองนั่นมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไปค้นพบสิ่งนั้นมาบอกเล่ากับสิบกับมนุษยชาติมา 2,000 กว่าปีมาแล้วจ้าวันนี้ลุงงอกเป็นคนที่หยิบเอาสิ่งนั้นมาอธิบายเพิ่มเติมให้เพื่อให้อะไรเพื่อให้ท่านที่อยู่หน้าจอใช้สองหูสองตาให้เป็นแล้วก็เข้าใจให้ได้แล้วเราก็จะมาใช้สิ่งนี้ร่วมกันวันนี้มีคนพูดกับว่าพระเจ้าเลยนะเข้ามาจากเยอรมันเขามีสามีเป็นเยอรมันเขาเชื่อในพระเจ้าเขาบอกว่าเป็นเพราะพระเจ้าชี้ทางมาให้มาเจอลุงหงอกนั่นเห็นไหมครับโอเคไม่มีอะไรผิดในโลกเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับแต่เข้าใจกันใหม่ดีไหมล่ะถ้าจะเข้าใจนะเราจะไปเสร็จอย่าปฏิเสธความเชื่ออย่าปฏิเสธความเชื่อแล้วความเชื่อเนี่ยทำให้เรามาถึงกันและกันได้โอเคไหมครับความเชื่อนี่นะครับมันให้ทำให้เรามาเจอกันได้เชื่อเพราะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังเชื่อเพราะญาติมิตรเล่าให้ฟังเชื่อเพราะเจอลุงออกที่หน้าจอในจอโอเคไหมครับมันก็มีภาวะแห่งความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นต้องมาขยายผลต่อถ้าเชื่อโดยที่ไม่เข้าใจเนี่ยมันจะกลายเป็นความเชื่อที่ถูกหลอกโอไหมครับมีใครบ้างที่เจอความเชื่อถูกหลอกมาเยอะก็เชื่อเขาถูกหลอกมาเยอะแล้วจ้าเขาคืออะไรถ้าพูดถึงสุขภาพมันก็ต้องเป็นการแพทย์แผนตะวันตกเห็นไหมครับเชื่อเขาเชื่อเขาเรียกเชื่อเขาเห็นไหมถ้าเราพูดเรื่องของสุขภาพก็มันอยู่ในกรอบนี้โอไหมครับต่อไปมันเชื่อเราไหมครับเชื่อเราการที่เชื่อเราแล้วก็ต้องแชร์กันใช่ไหมมันต้องเปิดใจแชร์ไม่ใช่มีใจรับเตะตัดขาอย่างนั้นไม่ใช่แชร์อย่างนั้นไม่ใช่เป็นการสร้างสรรค์อย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นต้องเข้าใจให้ได้ว่าต้องแชร์กันเชื่อมกันและต่อยอดให้กับกันและกันนะฮะท่านถ้าผมไม่รู้ผมก็บอกผ่านจอผมนะแล้วก็มีบอกเออถ้าผมไม่รู้อะไรผมก็บอกผ่านจอท่านก็ขี่มาให้แล้วเนี่ยแล้วก็จะรู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมก็ช่วยกันอย่างเงี้ยคนอยู่บ้านเดียวกันมันต้องช่วยกันสิมันต้องถูกต้องโอเคไหมครับมันจะไปด้วยกันได้อย่างสบายมากโอ้พี่ถ้าอ๋อก็ไปต่อ โอเคนะไอ้เลือดข้นเลือดเหลวเนี่ยครับทีนี้ไอ้ตัวละครเขาให้กินยาละลายเลือดเขาบอกว่าถ้าเลือดข้นแล้วมันจะส่งไปหล่อเลี้ยงสมองใช่ไหมมันไม่พอก็เลยปวดหัวปวดเฮดมึนง่วงเบลอเสร็จแล้วก็ความจำเสื่อมคือไม่จำนะอัลไซเมอร์พาร์กินสันเล่นงานต่อมันจะไปรูปนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ยาละลายริมเลือดก็คือทำให้เลือดใสนั่นเองเห็นไหมครับโอเคนะทำให้เลือดใสแต่เราใช้ศักยภาพส่วนตัวเราคือความร้อนนี่เองที่มันจะทำให้เลือดของเราใสของมันเองความร้อนก็คือพลังงานความร้อนที่เราสูดลมจากไปรอกรั้นไอ้ตรงนี้มันจะไปทำให้เลือดเราของเราใสมันเองโอ้ไหมความร้อนเป็นตัวที่ทำให้สสารอากาศก็เป็นสสารนะครับขยายตัวน้ำก็เป็นสารก็ขยายตัวไปครับจะทำให้เกิดความข้นให้เป็นความใสเองมันก็จะโฟลว์ไหลเวียนในสารสวายเนี่ยเราคิดถึงกรอบนี้ให้ได้แล้วเราก็จะเป็นตัวของตัวเองเห็นไหมครับโอไหมพี่ถ้าโอก็ไปว่าไปต่อ ลุงหมอไปต่ออยู่เรื่อยเดินหน้าแล้วถอยหลังไม่เป็นเห็นไหมครับเราเดินได้ถึงพุทธภูมิโอนะอ้าวใช้ได้ละทีนี้ก็หวังว่าเลือดคนไม่คนก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วเนาะยินดีด้วยครับที่ท่านเข้าใจนะครับเอาล่ะดูสิสิ่งที่เหนือชาติธรรมชาติมันมีของมันอยู่แล้วเขาเรียกกันว่าธาตุปรมัตถ์นั่นนะคุณนัชชาขอให้ได้ได้โยมนะธาตุปรมัตถ์ไม่ใช่ได้แค่ภาษานะคนไหนคว้าธาตุปรมัตถ์ได้นะจะมันจะเป็นคำตอบโดยความรู้สึกนะโดยความรู้สึกนี่คือคำตอบของท่านเองนะครับพวกเรามันผ่านกระบวนการนี้มาทั้งหมดแล้วจึงนำเสนอได้อย่างลงตัวแล้วก็ไม่เคยไม่เขินด้วยนะครับแล้วเราก็ไปของเราเรื่อยๆนะครับไม่เคยไม่เขินต่อเนื่องนั้นสบายมากเลยนะครับสนุกอีกตั้งหากเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะโอเคนั่นน่ะคุณนัชชาใครน้ออยากจะเจอหน้ากันนัชชานัชชาปล่อยไม่หน้ามาดูสิหน้าตาเป็นนัชชาเนี่ยเนี่ยคนที่รู้ชนิดว่านี่หนึ่งรู้แค่ภาษาหรือว่ารู้เข้าใจโดยความรู้สึกเห็นไหมถ้ามันเก็ตอินทูก็แปลว่ารู้และเข้าใจด้วยความรู้สึกนะจึงจะเป็นดวงตัวเองได้สมบูรณ์นะดีมากครับที่ต่อภาษา
ปรมัตถ์เป็นภาษาพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกโอเคไหมครับธาตุปรมัตถ์นะครับนะฮะนั่นแหละสาธุสาธุครับโอเคครับลูกค้ามีทุกคนนะท่านอยู่หน้าจอผมไม่รู้ว่านี่คือเฟซหรือจะเป็น YouTube เดี๋ยวผมกดดูก็จะรู้ว่ามันคืออะไรกันนะเอานะผมเปลี่ยนนะเปลี่ยนเวอร์ชันนะเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับจากหน้านี้อยู่ว่านี่มันคืออะไรเดี๋ยวรู้เองแป๊บอ๋อเป็นเฟซต่อไปเป็น YouTube นะครับเปาะนี่มาแล้วจ้า YouTube เปิดเอาละครับซอดเป๊ะนี่มนุษย์จ้าซอสโอเคมีกี่ชีวิตมีกี่ท่านน้อยที่สุดโอเคYouTube วันนี้มีน้อยฮะมีน้อยไม่เป็นไรน้อยไปตามน้อยพยายามเฟซนะฮะผมว่านะมันเป็นสื่อที่มีความเร็วมากครับเราสามารถแชร์ไปยังเพื่อนฝูงญาติพี่ได้โดยง่ายมันจะแตกตัวไปเองนะครับเป็นอานิสงส์ร่วมกันนะฮะเรื่องพวกนี้อย่ามาวิตกอย่าไปคิดว่าลุงงอกอยากจะดังโอ้ยอะไรก็ห้ามลุงงอกไม่ได้หรอกทิ้งไม่มีอะไรมาห้ามความสามารถระดับนี้ใครมันจะมาห้ามได้ ใช่ป่ะโอ้ยจริงนะ แค่นะแล้วเราก็จะไปสู่ในมิติที่เราปรารถนาร่วมกันนะครับมิติไหนมิติที่ว่านั้นคือฟังให้ดีนะครับทางโลกไม่มีหาให้มีต้องจำทุกวันนี้เวลาลูกหลานเรียนหนังสือลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยเรียนหนังสือเรียนแล้วต้องประกอบอาชีพนะย้ำอาชีพไว้ตั้งแต่เด็กๆไปเลยครับน่านะเรียนหนังสือหาเพื่อประกอบอาชีพนะวันหนึ่งข้างหน้าพ่อแม่จะไม่อยู่หนูจะเลี้ยงดูตัวเองได้มีอาชีพเห็นไหมมีความจงใจมีความภาคภูมิใจด้วยเห็นไหมครับต้องส่งตรงนั้นออกไปไม่รู้ให้ปีติดไปนวมทุกวันหรือทุกสัปดาห์คำพวกนี้กับลูกหลานนะให้มันติดกับเป็นนิสัยให้ก่อเขียวให้ได้โอเคไหมครับนั่นไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอทางโลกของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้อยู่ตรงนี้นี่คือทางโลกต้องทำให้ได้ทุกคนทุกท่านนะครับรู้จักลุงเราก็พยายามทำให้ได้ทุกคนทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่อาชีพอะไรอยู่ก็ตามทีในวินาทีนี้ชาวไร่ชาวนาอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันมันต่ำต้อยได้โอกาสนอกชาวนาผมมันก็ลูกชาวนาแง่แง่ 100% ด้วยไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างกันเลยโอ้ไหมครับ32ประการเหมือนกันต้องคิดอย่างนั้น32ประการมันเพียงแค่โอกาสผมมันอาจจะดีกว่าก็ได้เพราะว่ามีญาติโกโหติกาเขาอยู่ในเมืองในนาเงี้ยมันก็ไต่มาตามเส้นเลือดสายโลหิตเข้าไปจะดึงดึงเลยเราอยู่ไหนทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าความรู้มันถึงมงนี่ใช่ไหมความรู้มันอยู่ในจอโอเคไหมครับจำเป็นหลักครับท่านจะอยู่ที่หัวไร่ปลายนาต่อไปนี้ไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจแล้วจ้าหาความรู้ได้ในจอ Google โอ้ไหมไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจหาใดๆที่มันอยู่หน้าจอใครล่ะจะเป็นบุคคลที่จะนำเสนอเป็นความรู้ประดับตัวเห็นไหมครับท่านต้องแยกให้ได้เหมือนกันอะไรคือตัวไร้สาระเฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยด่าทอกันไปเรื่อยเอาชนะฆ่ากันไปเรื่อยฟ้องร้องกันไปเรื่อยเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนั้นงั้นเราต้องไม่ไปสนใจฝ่ายรู้ตรงนั้นโอเคไหมมันต้องอย่างนั้นมันถึงจะแยกขยะออกจากตัวเราไปได้มิฉะนั้นจะไปติดหน้างั้นต้องแยกให้ได้นะครับลูกหลานเลนโลนนะรวมทั้งท่านที่เป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่หน้าจอเนี่ยก็ต้องพาลูกหลานแยกแยะด้วยนะครับแล้วลูกหลานของเราเขาเกิดมาเขายังไม่ได้มีประสบการณ์ตรงเหมือนเรามีเราต้องบอกต่อๆกันไปนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปหลงไหลคลั่งไคล้กับสิ่งที่เลวร้ายของชีวิตมากหน้าจอเลวร้ายเยอะมากนะครับนะไร้สาระเยอะมากโอเคนะเอาที่มันเป็นสาระอย่าลืมว่าบ้านเราทีวีเนี่ยเป็นสถานีธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องของสุขภาพโอ้ไม่พี่เราจะอยู่ตรงนี้นะเราไม่ไปนอกเหนือไปจากนี้เห็นไหมเราก็มีหลักของเรามีจุดยืนของเราอยู่เสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยโอเคนะลุงบอกเสียงท่านมีสองเสียงเวลาปล่อยเสียงจะบอกว่าเป่ามันก็น่าจะใช่เวลาปล่อยเสียงผมไม่เรียกว่าเป่านะ
ผมเรียกว่าปล่อยเสียงช่วยกำจัดอาการมีพลังลบและพลังบวกอยากให้ลุงอธิบายดีกับชั่วอยู่ที่เดียวกันลบกับบวกอยู่ที่เดียวกันนะมันซ้อนๆกันอยู่นะครับเห็นไหมมันอยู่ที่เดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าอยู่ที่เดียวกันตรงนี้นะมันจะรู้ได้ยังไงนี่แหละครับมันต้องใช้ความเนียนในการพิจารณาเนียนที่ว่านี่ต้องเนียนด้วยความรู้สึกเห็นไหมครับใช้ความรู้สึกมันถึงจะพิจารณาออกนะถ้าไม่มีความรู้สึกมันก็ไปตามลมตามแรงไปนะมาใครพูดดีนะก็ไปตามคำพูดที่มันดีใครพูดไพเราะหน่อยมันก็ไปตามคำพูดของคนที่ไพเราะใครพูดสุภาพมันก็ไปตามคนพูดที่สุภาพนะคนเรามันก็มีกระแสนั้นไปด้วยแต่ point of view มันจริงตรงนี้คือความรู้สึกเมื่อเวลาปฏิบัติตนปฏิบัติตัวแล้วถ้าหากว่าปฏิบัติตัวของเราเองมันจะเกิดความรู้สึกของเราเองแต่ถ้าหากไม่มีความรู้สึกตรงนั้นเราก็อสมอสิสกันในคณะทำงานเราก็จะพานำพาพวกนี้นะรับความรู้สึกให้ได้ทั้งเสียงนะก็คือเสียงคือพลังงานนะนี่นะครับเนี่ยมันจะแยกมันเองในที่สุดแล้วนะขอให้ท่านใช้ความเนียนแปลว่าพินิจพิเคราะห์ก็ว่าได้โอเคไหมหรือแยบยลและแยบคายมันเป็นยังไงภาษาแยบยลเป็นยังไงแยบคายเป็นยังไงใช่ไหมครับแยบยลกระล่อนหรือไงกับไม่แยบยลใช่ไหมมันเป็นลักษณะกระล่อนหรือเปล่านะแยบยลเล่ห์เหลี่ยมจ้องหองหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนี่ยภาษาเหล่านี้ต้องคอยมาขึ้นตาช่างพิจารณาให้พอประมาณกันจึงจะรู้ว่าโอ้ธรรมชาติภาษาเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติเสียงเป็นอย่างนี้นะเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นขอให้เนียนเรื่องของเสียงจะเป็นเสียงใครร้องเพลงหรือว่าเสียงตัวเองก็ได้นะครับเปิดหูปิดหูอยู่ในห้อง1 2 3 4 5 6 7นับไปได้ปึ้มๆๆตึ้งๆฟังเสียงตัวเองตึ้งๆๆ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 
เห็นไหมมันจะกล้องกลางวันอยู่ภายในของเราเองเห็นไหมปิดเอาไว้แน่นๆเห็นไหมครับนี่ก็คือลักษณะหนึ่งที่สามารถที่จะรู้เสียงตัวเองได้เห็นไหมครับเห็นไหมง่ายเนาะนะพอเวลารู้เสียงตัวเองปุ๊บมาฟังเสียงลุงหงอเขาให้ทีนี้มันคนละเวอร์ชันไหมมันเชื่อมโยงกันไหมมันแตกต่างกันไหมมันไปด้วยกันได้ไหมนี่ตรงนี้ต่างหากที่มันจะเชื่อมสะพานจะเชื่อมให้กับกันและกันเพราะเสียงเป็นธรรมชาติโอ้ไหมเสียงเป็นธรรมชาตินะโหเราเป็นกลไกธรรมชาตินะมันธรรมชาติมันมาจากที่เดียวกันเห็นไหมฮะมันมาจากที่เดียวกันย้ำไม่เปลี่ยนคำพูดเลยมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นตัวที่เรามันมาอยู่มากล่องมาที่เรากันมาจากสะมาจากมันมาจากมันมีกล่องพลังงานจากที่เดียวกันนี่แหละพันพอเราเชื่อมโยงกันปุ๊บมันยังเข้ากันได้อย่างเป็นปีเป็นขลุ่ยถ้าเป็นของจริงแท้มันจะเป็นเช่นนั้นเด้อซีบอกไฮนาแมนบอพยักหน้าซักกระจกข่าวนะครับโอ้โหอีกประมาณสักไม่ถึง5นาทีนะฮะก็จะถึงปลายทางแล้วนะครับนี่ดูสิคนเหมือนแต่นู่นวัดพระมหาเจดีย์นะพ่นมาตั้งแต่เริ่มเคลื่อนที่มาเลยป่านนี้ไม่จบเลยอำลามาจากไหนลุงออกไม่เห็นเติมเชื้อเพลิงเลยมันเติมไม่ได้สิครับ จังหวัดเติมเชื้อเพลิงไม่มีรู้แต่ว่าเชื้อเพลิงอาจจะลืมน้ำมันหมดแล้วนะมันอาจจะลืมในอากาศแวบปั๊มก็ดีก่อนที่จะถึงถ้ามีนะนะเห็นไหมเห็นไหมระวังมันล้อกี่ขาแล้วยุ่งโอเคเราไปเรื่อยมีอีกไหมไม่มีเนาะท่านจะอยู่ YouTube ไม่มีนะ YouTube ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็มีปัญหามีปัญหาหรอกนะนี่นั่นแหละสบายสบายเห็นไหมมีบอถามมาก็ถามมาเด้อค่อยๆถามมาเด้อค่อยๆจับแนกแจกแจงออกไปทางด้าน YouTube ไม่มีใครถามต่อนะไม่มีต่อนะบางครั้งเน็ตมันหลุดมันหมุนใช่ครับผมท่านหมุนของผมก็หมุนเหมือนกันเพราะว่าการเคลื่อนที่เนาะแล้วขึ้นมันไม่เขาเรียกว่าไม่นิ่งไม่นิ่งคือไม่เสถียร
ขาว่าไม่เสถียรก็คือไม่นิ่งนั่นแหละเดียวกันเคยไหมเดียวกันมันหลุดไปมันก็ต่อไปตามจังหวะของคลื่นเขามันเป็นธรรมชาติของคลื่นเนาะต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยนะครับแม้แต่อยู่บ้านนิ่งๆมันก็ยังหลุดเลยมันคล้ายๆกับว่าคนใช้เยอะคนจะมันแย่งกันใช้ถนนมีสายเดียวแย่งกันใช้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้พวกควอนตัมคอมพิวเตอร์โอ้โหเขาขยายกันเยอะมากควอนตัมคอมพิวเตอร์มันจะมองให้ทราบไหมนะครับมันเยอะมากจะเห็นว่าพลังงานของคลื่นพลังของคลื่นคลื่นความถี่สูงนี่นะครับควอนตัมควอนตัมก็คือคลื่นจำเป็นหลักอย่าไปไกลไอ้ควอนตัมเหรียญควอนตัมอันนี้โยนทิ้งไปไกลใช่ไหมควอนตัมคือคลื่นมันไม่ใช่ก้อนวัตถุนะครับจำนะครับคำว่าควอนตัมควอนตัมนะครับแล้วเราจะไม่หลงกระแสนะครับรู้จักลุงหอมรู้จักในรูปพวกนี้มันจึงจะเป็นการป้องกันตัวเองได้โอ้ไหมครับเห็นไหมตัวเข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะง่ายเยอะเลยคำว่าควอนตัมควอนตัมนะไอ้คนเขาอธิบายขายของเขาไม่ได้อธิบายอย่างลุงหอกนะครับลุงหอกไม่ได้ขายของก็ต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบเพื่อพิจารณาไม่ได้หลงคารมใครอีกต่อไปอีกแล้วนะรู้จักลุงหอกมันก็น่าจะเป็นการปกป้องคุ้มครองตัวเองได้นะครับเวลาทักท้วงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันน่าจะออกมาตามรูปแบบนี้โอ้ไหมพี่ถ้าโอ้ก็พยักหน้ามันก็จบข่าวเนาะนั่นต่อมาก็ถึงแล้วจ้าถึงอะไรแล้วถึงเติมน้ำมันสิครับรถมันก็ถึงใช้เชื้อเพลิงลุงหงอก็ใช้มันให้เชื้อเพลิงแต่ตอนนี้ลุงหงอยังเติมเชื้อเพลิงไม่ได้ให้รถเติมไปก่อนให้รถเขาเติมเชื้อเพลิงโอเคนะเมื่อได้รับพลังเสียง PE ของลุงหงอกแล้วช่วยแล้วตื่นเช้ามารู้สึกไม่สบายปวดหัวครั้นขั้นเนื้อขั้นตัวแสดงว่าพลังงานทำงานใช่ไหมคะโอเคโปรดสังเกตนะจะเรียนว่าคำหนึ่งแต่ต้องไม่ลืมเลยก็คือทุกท่านนั้นแต่เกิดมาสะเรามาเกิดเราก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเกิดเป็นตัวตนเนี่ยยอมรับเลยว่าเราก็มาโดยความไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วเราเติบใหญ่มาถึงตรงนี้อายุสักเท่าไหร่มันก็สะสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มามาก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 เหลือเกินนะเพราะฉะนั้นพอเวลามันเจอสิ่งที่บริสุทธิ์จากลุงงอนะครับมันจะมีการแลกเปลี่ยนสังเคราะห์กันเหมือนกับให้พิจารณาจากว่าเหมือนกับร่างกายมันสกปรกมาเยอะแล้วอาบน้ำแต่ละวันมันก็ออกได้ในเรื่องของอาบน้ำใช่ไหมแต่ภายในมันจะทยอยมาตามเหงื่อตามใครไงออกมาตามเหงื่อเพราะฉะนั้นพอเราเสียงมันเร่งเข้าสู่ภายในมันเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมันก็จะมีการขับได้ง่ายขึ้นมันก็ขับมันจนหมดแหละสุดท้ายแล้วไม่เหลือหรอกครับนั่นมันจะไม่เหลือหรอกครับสุดท้ายแล้วจะไม่เหลือมันจะขับออกมาของมันเองโอเคไหมครับเมื่อเราเข้าใจในกรอบอ้างถึงในอ้างอิงที่ว่านี้แล้วเราก็จะใช้อย่างสง่างามเวลาจะหลับจะตื่นแล้วก็ใช้ได้อย่างสบายๆไม่ต้องวอรี่ก็แปลว่าไม่ต้องวิตกอกกระเพื่อมแม้ว่ามันจะกระเพื่อมก็ช่างมันอกอะอกกระเพื่อมมันจะกระเพื่อมก็ช่างมันแต่เนื้อแท้มันจะไม่กระเพื่อมก็ต้องยึดตัวนี้เป็นหลักเลยมันเป็นภาษาลุงหงอภาษาของจองอย่าถือสาวิตกอกกระเพื่อมโอเคนะครับก็แค่นี้ก็จบข่าวแล้วขอถามลุงครับที่ลุงพูดว่ารู้สึกว่าใบรอบใบนี้หมุนคือลุงรู้ว่าหัวใจเต้นตรงนี้มันจะมาจากตรงที่หัวใจผมหยุดเต้นนี่แล้วก็ปอดหยุดทำงานมันจะมารู้ตรงนั้นคือมันรู้สภาพสภาวะของโลกหยุดหมุนโอเคไหมครับบอกให้เลยครับมันจะไปร่วงรู้สภาพสภาวะในวินาทีนั้นโอ้โหพูดแล้วมันก็ต้อง15-20 ปีมาแล้วที่ว่าอันนี้มันเกิดภาวะมันเหมือนกับหยุดการหมุนของโลกใช่ไหมครับแต่ขณะกันมันได้พลังมานะเออแล้วจะให้ว่าไงตัวนี้เห็นไหมครับมนุษย์หน้าไหนจะหยุดการหมุนของโลกได้
ไม่มีหรอกพระพุทธเจ้ายังทำไม่ได้ด้วยแต่พระพุทธเจ้าพระองค์จะรู้สภาพหรือสภาวะนั้นก็แค่นั้นเองถ้าหากว่าลุงออกรู้สภาพสภาวะที่ว่านั้นมาแบ่งปันกันผ่านจอตรงนี้ถามว่าเกิดประโยชน์ไหมล่ะอย่ามาเชื่อลุงออกถามว่าท่านที่อยู่หน้าจอได้ประโยชน์ไม่ตรงนั้นตั้งหากพยายามยึดประโยชน์นะประโยชน์ที่ว่าได้ในกรอบไหนนะครับต้องเอาธรรมชาติเอาประโยชน์แม้ว่ามันจะได้ประโยชน์เพียงแค่เม็ดงามันก็มีประโยชน์มากคุณค่ามันสูงมากเหลือเกินนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะตรงนี้ทำไมผมจึงไม่ห่วงมันห่วงไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าที่ต้องให้ก็ไม่รู้จะให้ด้วยวิธีไหนต้องขอบคุณด้วยนะเทคโนโลยีเขาเวลาเนี่ยเห็นไหมครับมือถือมือถอยต้องขอบคุณจริงๆนะความจริงไปซื้อเข้ามานะอินเทอร์เน็ตรู้ไหมจ่ายทุกเดือนเลยค่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่เราใช้มันอันลิมิเต็ดนะครับไม่ว่าจ่ายไม่อันนะโอเคไหมครับไม่น้อยกว่า 2,000 บาทนะต่อเรามีกี่เครื่องด้วยเนี่ยเครื่องมือเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยเครื่องละ 2,000 กว่าบาทนะเนี่ยทุกเดือนไปเห็นไหมครับเราใช้เต็มที่นะนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องลงทุนนะลงทุนทำเพื่อให้ท่านที่อยู่ที่บ้านได้รับอานิสงส์ก็แล้วแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเขาแรงขนาดไหนก็ไปตามนั้นของเราเอาเต็มที่เลย100เมกเปล่าเห็นไหมครับเอาเต็มที่นะครับนะแล้วก็ใช้เต็มสตรีมที่เรามีอยู่ยกเว้นทางบริษัทก็ส่งคลื่นก็โกงเรามาเราก็ไม่รู้หรอกเห็นไหมเขาโกงเรามาบ้านเรามันโกงกันเราที่วัดค่าไม่ได้มีมาเยอะมันยิ่งมานานแล้วด้วยนะครับต่อไปนี้ขอโทษทีนะฮะใครที่โกงรู้จักคำว่าโกงไหมเจอแน่ๆคราวนี้เจอแน่เจอแน่นอนเจอกฎของธรรมชาตินี่แหละก็ในเมื่อมันโกงธรรมชาติก็ธรรมชาติมันก็เล่นงานมันก็จบข่าวนะครับเอาไหมภาษาลุงออกภาษาที่ตีตะปูแปดไว้นะบอกให้ดูใครก็ตามที่มันโกงธรรมชาติธรรมชาติก็เล่นงานมันใช่ไหมธรรมชาติมันคืออะไรมันเป็นของกลางต้องใช้ร่วมกันเช่นอากาศใครก็ตามที่มันโกงคลื่นของอากาศมันเจอของมันเองโอ้พี่สะใจไหมนี่ผมไม่สะใจนะอ้าวไม่ได้นะเราเออมันอยากโกงไปเดี๋ยวมันเจอมันเองมันเจอครอบครัวของมันเองเจอผมสารภาพมันเจอมันเองยังไงมันก็หอบไปได้ไม่ได้จบข่าวไหมเรายึดมั่นตรงนี้จะถึงปลายทางแล้วจ้าประมาณสักหนึ่งนาทีนะฮะคิดว่าคงจะต้องจากกันตรงนี้แล้วพี่ดีฟังแล้วเข้าใจคือบุญนะครับบุญคือเข้าใจอย่าลืมนะครับจอดก่อนจากกันบุญคือความเข้าใจนะอ่ะพอพรุ่งนี้ทำอะไรก็ทำไปตามเกิดตามมีขออย่าทะเลาะเบาะแว้งกันนะพี่นะพูดกันเป็นภาษาดอกไม้ทำอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้และเหลือขอเหลือพอเด้อสีบอกหายทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นผมด้วยจะเดินทางใกล้ใช้ขวาให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทางบริการเช่นลุงหงอกและคณะมาถึงประตูบ้านแล้วจ้าปลอดภัยแล้วนะจ้าโอเคไม่เป็นไรต่อขอให้ท่านได้รับความปลอดภัยทางน้ำบ่อและอากาศนะสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจบข่าวไม่ยอมจบข่าวก็ thank you very big นี่จบข่าวเลยไปนั่นจ้าครับผมเอาละไปทุกคนพูดมาได้ยังไงแต่ดี